ริ่มเชิญเอาเลยนะคะจะขอเล่าเรื่องพริกนะคะระบบการตลาดการผลิตนะคะรวมทั้งคุณภาพของพริกนะคะที่ตลาดต้องการนะคะในระบบของการผลิตพริกในประเทศไทยนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพวงจรของพริกนะคะที่ประเทศไทยมีการผลิตเราใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ปลูกเป็นการค้าทั้งในประเทศและส่งออกนะคะขณะเดียวกันประเทศไทยมีอาหารไทยนะคะที่เรานำพริกมาเป็นส่วนประกอบจำนวนมากความหมายก็คือเราบริโภคเยอะมากในประเทศไทยทั้งพริกสดพริกแห้งรวมทั้งเรามีการใช้ประโยชน์จากพริกในการแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอสเครื่องแกงทั้งใช้ในประเทศและส่งออกนะคะเป็นจำนวนมากนะคะจากระบบตรงนี้นะคะความต้องการพริกในประเทศไทยค่อนข้างมากและในความเป็นจริงเราผลิตพริกไม่พอกับความต้องการดังนั้นพอเรามาดูวงจรการผลิตพริกนะคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะก็คือผู้ผลิตก็คือเกษตรกรซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะคะจะต้องมีปัจจัยการผลิตหลายอย่างนะแน่นอนเงินทุนนะคะพันปุ๋ยแล้วก็ถ้าเป็นระบบการผลิตแบบปลอดภัยอาจจะต้องมีการใช้สารเคมีร่วมแล้วก็รวมทั้งแรงงานที่เป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ผลิตหลังจากได้ผลผลิตแล้วเราจะเห็นตลาดนะคะมีทั้งตลาดในประเทศและเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมหลังจากนั้นเมื่อได้ผลผลิตนะคะก็ไปสู่ผู้บริโภคซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งปัจจัยวงจรนี้ทั้งหมดเป็นห่วงโซ่นะคะของการผลิตนะคะที่สำคัญและแต่ละภาคส่วนเนี้ยจำเป็นต้องตกลงกันคือถ้าเราไม่ตกลงกันก็จะทำให้ผลผลิตอาจจะมากเกินความต้องการของตลาดนะคะรวมทั้งผู้ใช้ผลผลิตจากพริกซึ่งมีทั้งตลาดภายในประเทศต่างประเทศทานสดนะคะแปรรูปรวมทั้งตลาดที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออกสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นวงจรที่สำคัญสมมุติว่าเราได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมหรืออะไรแล้วก็ตามแล้วเราสามารถที่จะเอามาแปรรูปได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อปลีกย่อยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าตากแห้งเพื่อให้ใช้ในครัวเรือนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะโดยทั่วไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างจริงของที่ตากนะคะเขาก็จะเอาพริกนะคะตากแห้งทั่วๆไปนะคะสีมันก็จะเข้มๆมืดๆนิดนึงนะคะก็คือตากแดดไปนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสัก3วันนะคะแล้วแต่ว่าจะแดดแรงขนาดไหนนะคะสีก็จะออกเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะนี่คือตากแดดตามธรรมชาติอันนี้นะคะทางซ้ายคือเก็บเกี่ยวพริกนะคะในขณะที่เขาที่แดงจัดเต็มที่เพื่อจะทำเป็นพริกแห้งหรือพริกป่นอะไรก็ตามนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเก็บแค่เขียวบ้างแดงบ้างนะคะก็จะทำให้ได้สีที่แตกต่างกันพันเดียวกันวิธีการเตรียมเหมือนกันนะคะสองถุงนี้ไม่ได้ลวกในน้ำเกลือลวกในน้ำเดือดแล้วก็ใช้น้ำเย็นทันทีนะคะจะเห็นว่าสีด้านซ้ายจะสวยทั้งที่ทั้งสองชุดเนี่ยเป็นพริกพันธุ์เดียวกันปลูกแหล่งใกล้เคียงกันนะคะและเป็นไทยฤดูนะเป็นไทยฤดูจะเห็นว่าถ้าเรามีการจัดเขาเรียกว่ามีการจัดการวัตถุดิบที่ดีนะสินค้าที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่ดีแตกต่างกันนะคะแล้วอันนี้จะชี้ให้เห็นว่าพันธุ์เดียวกันวิธีการปลูกเหมือนกันเลยอาจารย์แต่ต้องรักท่านไปทำที่อีกโครงการนึงที่ตำบลก้อนะคะหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยวิธีการปลูกอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่ปลูกจากแหล่งนะคะต่างกันนะคะแล้วก็มีวิธีการอาจจะดูแลที่แตกต่างกันนะคะจะเห็นว่าสีด้านซ้ายนะคะที่เขียนว่าเบอร์หนึ่งนะคะจะดีกว่าเบอร์สอง
ต่อไปขั้นตอนใช่ไหมนอกจากเล่นรูปพริกแห้งแล้วทานโรงเรียนก็ต่อยอดจากพริกแห้งมาทำน้ำพริกพริกป่นซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าคือน้ำพริกสมุนไพรดิบดอยค่ะวัตถุดิบก็มีวัตถุดิบก็มีอยู่ดังนี้นะคะ1พริกแห้ง2ตะไคร้ 3ใบมะกรูด4ปลาแห้งนะคะเราก็จะมาคั่ววัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็มาผสมกับน้ำตาลเพื่อให้ได้พริกดิบดอยสมุนไพรค่ะไม่ใช่เราต้มกันกระเทียมด้วยเนาะเมื่อวานเราทำกระเทียมหอมแดงเนี่ยเป็นทำกระเทียมใหม่เนี่ยเลยเวลาเรามาวัตถุดิบของเรานะคะแล้วก็ดูทีละอย่างดูทีละอย่างมีพริกป่นค่ะอันนี้อะไรปลาอันนี้คือปลาแห้งนะคะหรือจะเป็นปลาย่างค่ะเรามาตำป่นนะคะให้ละเอียดมาตำให้ละเอียดต่อไปกระเทียมทอดนะคะแล้วก็หอมแดงทอดค่ะเวลาไม่เคยเห็นแล้วเขาพูดในทีวีก็นั่นแหละอันนี้อะไรนะกระเทียมกับหอมแดงโอ๊ยทำไมมาดูแบบหอมแดงกับกระเทียมเหรอหอมแดงเนี่ยเรามาตำพอมาทอดเสร็จแล้วก็มาตำบดนะคะต่อไปค่ะมะกรูดทอดแล้วนะคะกระเทียมทอดค่ะใบกะเพราทอดค่ะจากนั้นเราก็นำวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมาตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็มารวมมาผสมกันแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยแล้วจะได้รสชาติพริกสมุนไพรหอมกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดก็พูดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาคนมาชิมดูนะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะก็จะพูดทุกๆแล้วจากนั้นก็เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาหายชิมกินมันตัดแล้วอันนึงอ่ะติดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากนั้นมันต้องใส่แบบว่าให้เขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องโชว์อันนี้ด้วยนะอันนี้คือติดที่มีคุณภาพพริกแห้งที่เราแปรรูปแล้วพริกคุณภาพพริกแห้งที่เราแปรรูปแล้วก็จะมีคุณภาพลักษณะดังนี้แล้วก็วางไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการตำน้ำพริกสมุนไพรขั้นตอนการตำน้ำพริกสมุนไพรเด็กดอยตำน้ำพริกสมุนไพรปลาย่างหรือปลาแห้งใส่อะไรปลาย่างน้ำพริกสมุนไพรหม่องกว่าใช่ไหมล่ะมันก็เป็นท้องถิ่นของเราด้วยน้ำพริกสมุนไพรหม่องกว่าปลาย่างน้ำพริกปลาย่างหม่องกว่าสมุนไพรปลาย่างหมูวะได้ไปสมุนไพรปลาย่างหมูวะเพราะตรงนี้เป็นยังไงก็อันนี้โชว์หรือยังยังก็อยากกำลังจะมาโชว์นี่คือพริกแห้งทำแล้วคลิปแปรรูปแล้วคลิปแปรรูปแล้วได้คุณภาพแล้วนี่คือพริกแห้งคลิปแปรรูปแล้วได้คุณภาพไม่ต้องได้คุณภาพก็ได้เราพูดแล้วนี่คือพริกแห้งที่แปรรูปแล้วก็ต่อไปนอกจากแปรรูปพริกแห้งแล้วนอกจากแปรรูปพริกแห้งแล้วเราก็ต่อยอดเป็นแปรตามน้ำพริกเหมือนได้ไหมคุณนี่คือพริกที่เรามาแปรรูปแล้วนะคะขั้นตอนการทำน้ำพริกต่อไปนะคะมาต่อยอดต่อไปนะคะมาต่อยอดการทำน้ำพริกได้ก็แบบนี้ก็ได้ก็นอกจากเราไปรูปพริกแห้งก็ได้มีการต่อยอดได้มีการต่อยอดจากพริกแห้งเป็นน้ำพริกป่นซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของน้ำพริกสมุนไพรหม่องกว่าหลายย่างหลายย่างหม่องกว่าตามนี้นะเดี๋ยวเธอจะสับสนเดี๋ยวอันนี้ได้แล้วนะแล้วก็อันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็นอกจากแปรรูปพริกแห้งแล้วโรงเรียนได้ต่อยอดโรงเรียนได้ต่อยอดทำพริกป่นแห้งและตำน้ำพริกสมุนไพรปลาย่างหม่องกว่า
ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะวัตถุดิบก่อนเอาตามขั้นตอนของเราก็ได้มีทุกนี่คือพริกแห้งที่เรามาแปรรูปแล้วนะคะนอกจากพริกแห้งที่เรานำมาแปรรูปแล้วเราก็จะมาต่อยอดมาทำเป็นน้ำพริกวัตถุดิบก็มีอยู่ดังนี้นะคะอันที่หนึ่งคือตะไคร้คั่วตะไคร้ทอดทอดกรอบอันที่หนึ่งนะคะตะไคร้ทอดกรอบอันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะทอดกรอบอันนี้ก็คือกระเทียมแล้วก็หอมแดงมาทอดแล้วก็มาตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดส่วนอันนี้ก็คือไม่ได้มีอันนี้ก็ไม่ต้องจริงๆอ่ะเราปิดท้ายด้วยเอานี้รวยหน้าก็ได้ต่อด้วยต่อด้วยปลาแห้งนะคะเราทอดแล้วก็ไปชุบให้ละเอียดตำตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำพริกไปคั่วนะคะแล้วก็ตำกันค่ะแล้วโรยด้วยใบกะเพราทอดกรอบๆโรยหรือว่าตำไม่ต้องบีบขยำให้ละเอียดขยำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในพริกที่เราตำแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันก็ใส่เกลือน้ำตาลก็ปรุงนิดหน่อยด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเพื่อให้ได้รสหอมปรุงด้วยเกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงก็จะได้รสชาติที่พอดีก็จริงๆอยากถ้าตามที่คุยกันไว้นะครับเราผมจะให้ทำสามแบบนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับได้แค่นี้นะหนึ่งสองคือเรามันจะเป็นเหลี่ยมหมดเลยได้เน็ตทำเลยเน็ตนะครับสามก็คือแบบนี้นะครับสามตอนนี้มีคนฟังวิชัยอยู่ใช่ไหมนี่ครับสามนะมีคนฟังวิชัยอยู่ใช่ไหมคะมีผมนี่แหละนั่งแล้วยกสองนิ้วนะครับเห็นคุณดี้อยู่นะคุณดี้นะคุณดี้ถ้าเกิดได้ยินคุณดี้ได้ยินวิชัยไหมคุณดี้ได้ยินวิชัยไหมถ้าได้ยินกรุณาสองนิ้วนะครับสองนิ้วถ้าได้ยินแล้วสองนิ้วด้วยคุณดี้โอเคสี่นิ้วเลยโอเคเยี่ยมประตามนี้ก็งั้นเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอดีไหมครับพี่ก้อยดีวิชัยเปิดหรือให้พี่ก้อยเปิดผมเปิดไม่เป็นนะฮะถ้าโอเคเดี๋ยวพี่ก็จัดการให้สักครู่เอาพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเห็นเมื่อกี้ก็เห็นครูแมวนะครับตัดไม้มา2ท่อนนะครับทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าขนาดมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะก็เริ่มต้นเลยนะครับนี่ผมก็เตรียมไม้เหมือนกันนะไม้เราเนี่ยที่ผมเตรียมคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ไผ่สร้างไพรนะครับเป็นไม้ทางภาคอีสานนะครับคือทางอุ้มผางเนี่ยไม่มีครับบนดอยเราไม่มีนะแต่ว่าเราสามารถใช้ไผ่ไล่ไผ่บงนะครับที่เขามาจากตอกนะไผ่ทหารนะคุณดี้นะคุณดี้ไผ่ทหารนะครับไผ่ทหารก็ใช้ได้นะไผ่ทหารไผ่ไล่นะครับแล้วก็ไผ่บวยไผ่บวยนี่เอาไอ้บวยนี่เป็นต้องไปหาข้อดีทีนะครับไปหาที่มันข้อดีทีแล้วก็ไปสร้างไปสร้างป่านะครับไปสร้างป่าบางลำเนี่ยมันก็จะมีความหนานะครับแล้วก็ป้องมันจะไม่ยาวนะครับเราก็สามารถมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือพอได้มาแล้วนะอย่างของผมนี่ความยาวที่20มัน22เซนนะครับได้ไหมครับ
นี่ยมันใหญ่ยังเนี่ยคุณแมวเป็นไงบ้างคุณแมวแมวคุณขอตัดไฟก่อนไหมคุณแมวเด็กๆได้ยินได้ยินได้ยินพี่ก้อยไหมแมวก็เพิดเพลินกันที่จับประตูอย่างเดียวเลยใช่มันใหญ่ไปไหมเนี่ยที่จับประตูโอ้ยพี่ชายว่าไงมันใหญ่มากไม่เป็นไรเอาไปก่อนอันนี้เป็นโมเดลแล้วกันครับเป็นโมเดลแล้วกันเอาตามข้อภัยใช่ไหมใช่ครับใหญ่ขนาดนี้ก่อนอาจารย์อาจารย์ปิดไปห้องนี้ไปเจอกันห้องนู้นดีกว่าอาจารย์เพราะว่าถ้ามันยาวมากมันยาวมากดึงมันจะในข้อที่สี่หลายห้องไผ่นะก็จะเป็นห้องนี้นะคะนี่ครับผมทำเมื่อกี้ฮะทำแป๊บเดียวนี่เสร็จแล้วเออเนี่ยไปติดแท้ได้เลยอืมครับขนาดเนี้ยเริ่มเลยอ่ะพี่ชายทำดีๆครึ่งชั่วโมงนี้ได้อันหนึ่งนะใช่ไหมโอ้ยไม่ถึงครับทำแป๊บเดียวครับประมาณไม่เกิน10นาทีอีกคนหนึ่งตัดไม่เกิน10นาทีอีกคนตัดอีกคนเจียใช่ไหมครับใช่ครับต้องหาซื้อข้อไข่สั้นๆมาให้เขาอ่ะอ๋อได้ๆได้อย่างนั้นน่ะคุณแมวโชว์หน่อยไหนๆขอดูชิ้นงานหน่อยครับคุณแมวโอเคโอ้สวยมากเลยโอ้แป๊บเดียวอ่ะสุดยอดสุดยอดสวยครับสวยสวยฝนอยู่พักหนึ่งจะหักไหมเนี่ยผมทำเมื่อกี้นะผมทำเมื่อกี้นะทำแป๊บเดียวนะเห็นไหมไม้บนภูเขายาวกว่าเยอะนี่ครับคุณแมวครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้หัวฝายนะครับแบบนี้นะเวลาเราสกรูเข้าไปมันจะเก็บก้นสกรูนะครับผมเห็นไหมครับหัวมันจะเข้าฝังพอดีใช่ครับมันจะฝังพอดีเลยเบอร์อันนี้ได้ถึงประมาณเบอร์8นะครับเบอร์8ได้ของเรามีไหมคุณแมวมีไหมยังไม่มีครับเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้สักตัวหนึ่งฮะจะส่งให้สักตัวหนึ่งโอเคตัวเดียวเองครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้เดี๋ยวให้ครูแมวซื้อเลยก็ได้ค่ะถ้ามันจำเป็นก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนอะไรมันขาดก็ให้ครูแมวสั่งซื้อเลยก็ได้เดี๋ยวให้คุณครูใหญ่พิจารณาว่าอะไรควรซื้อไม่ควรซื้อในข้อเสนอโครงการนะคะเดี๋ยวก็ทำครับก็จะระบุในโครงการอยู่แล้วครับได้ค่ะได้แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ช่วยดูให้ก้อยนิดนึงนะคะว่าแบบอันไหนเป็นยังไงค่ะโครงงานนี้นะครับผมว่าอย่างเป็นชิ้นงานที่ว่าเพิ่งได้รับการอบรมไปที่ผ่านมานะครับผมก็มองดูแล้วก็มีประโยชน์ได้หลายทางนะครับผมไม่เฉพาะจะเป็นที่จะเอาไปใช้กับประตูหรือว่าอะไรอย่างเดียวครับอาจจะเป็นใช้ที่จับไอ้ประเภทที่เป็นกล่องหรืออะไรก็ได้นะฮะอาจจะเป็นกล่องชำร่วยหรือเราอาจจะย่อเป็นชิ้นเล็กขึ้นมาก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่งใช่ครับแล้วเอาไอเดียตรงนี้ไปดัดแปลงได้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยม very good เลยฮะ very good เลยอันนี้เป็นที่แขวนผ้าแขวนทำที่แขวนผ้าก็ได้หรืออาจจะเป็นถ้าเป็นชิ้นยาวๆเราเอาไปที่ไว้แขวนไอ้จะพวกผ้าขนหนูหรือว่าอะไรมาครับเอ็มดัดแปลงขึ้นมาได้เยอะกว่านี้ครับผมค่ะแต่ในวันนี้เรามาทำต่อยอดจากพริกแห้งมาทำเป็นน้ำพริกค่ะคือตั้งชื่อว่าน้ำพริกสมุนไพรปลาแห้งค่ะจริงๆแล้วหนูก็ให้เด็กคือถ่ายวิดีโอให้เด็กโฆษณานะคะคือทำแต่ละขั้นตอนนะคะแต่ว่าต่อคอมไม่ได้ค่ะครับครับค่ะอยากชิมยังไงที่ทำโรงเรียนเลือกทำพริกแห้งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านหนองกว่าค่ะเขาจะปลูกข้าวแล้วก็ปลูกพริกเป็นอาชีพหลักอะค่ะแต่ว่าเขาก็ทำปลูกแค่ว่ากินปีต่อปีค่ะแล้วก็เราก็พบปัญหาเชื้อราพริกอะค่ะ
ก็เลยมาทำพริกแห้งขั้นตอนในการทำพริกแห้งของพวกหนูก็คือจะรับซื้อจากชาวบ้านค่ะคือโรงเรียนก็ปลูกแต่ว่ามันได้ผลผลิตไม่ดีอะค่ะครับก็เลยรับซื้อจากชาวบ้านพริกสดก็จะเป็นกิโลละ50บาทค่ะแล้วก็พริกสด3กิโลจะได้พริกแห้ง1กิโลค่ะทีนี้เราก็เอามาคัดพริกที่เม็ดดีค่ะพอพริกเม็ดดีก็จะเพิ่มถ้าคัดเสร็จก็ราคาก็จะอยู่ที่แต่เป็นเด็กคัดนะคะแล้วก็ตีราคาพริกสดเป็นกิโลละ80ค่ะแล้วก็มาแปรรูปก็คือขั้นตอนที่1ก็จะมาคัดพริกเม็ดดีแล้วก็มานำพริกเม็ดดีนะคะมาตัดก้านค่ะตัดก้านแล้วมาลวกในน้ำร้อนที่70ถึง80องศาค่ะแล้วก็นำพริกมาตักในพริกตู้ตักพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะก็ถ้าเด็ดดีก็ประมาณ 1-2 วันค่ะก็จะแห้งค่ะแล้วก็มาใส่บรรจุภัณฑ์แต่ว่าตอนนี้บรรจุภัณฑ์ของเรายังไม่มั่นคงอะค่ะก็ได้อบรมจากอาจารย์แล้วก็จะขอคำแนะนำอีกค่ะในคลาสต่อๆไปค่ะเพราะว่าแพ็กเกจคือไอ้ขวดที่ถือเมื่อกี้คิดว่าครูจะขายเท่าไหร่เนี่ยไอ้กระป๋องเนี่ย45บาทค่ะแล้วตลาดคนอื่นเขาว่าไงฮะเห็นตลาดเจ้าอื่นไหมที่เขาขายเท่าไหร่ตอนนี้บนดอยนี้ไม่มีค่ะมีใครเคยซื้อไหมไซนี้อยู่ได้กี่วันเลยบอกว่าในอู่หางก็กระปุกเล็กกว่านี้จะเป็นกระปุกละ20-30วันเนี่ยค่ะโอเคครับคุณครูวิรัชดาค่ะวิรัชดาอ่ะโอเคค่ะเชิญค่ะผมยาวจำไม่ได้เลยค่ะสำหรับผ้าทอนะคะสำหรับผ้าทอเนี่ยคืออุปกรณ์นะคะจะในตั้งในราคานะคะราคาเนี่ยคือทั้งหมดที่เราจะจัดซื้อนะคะก็ทั้งหมดนี้จะประมาณ 12,000 กว่าค่ะแล้วทีนี้ทั้งซื้อเส้นได้ทั้งซื้ออุปกรณ์ในการเดินได้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วทีนี้พอซื้ออันนี้ปุ๊บแล้วเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าชิ้นงานเนี่ยคือจะมาตรฐานขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะคือฝีมือค่ะจะตื่นเต้นต้องตื่นเต้นเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครูสบายสบายเลยครับไม่ต้องตื่นเต้นฮะกันเองค่ะผลผลิตที่เราผลิตขึ้นมาค่ะคือตอนนี้ยังคือตั้งราคายังไม่ได้ค่ะต้องรอให้ผลผลิตออกมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะถึงจะตั้งราคาได้ว่าเราจะได้ต้นทุนกลับมาไหมหรือว่าเสียไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับทั้ง2วันที่ผ่านมาเมื่อวานด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างมากนะครับผมก็ดีใจที่มันงานมันสำเร็จถือว่าสำเร็จได้ดีทีเดียวนะครับไม่คาดฝันว่ามันจะทำได้อย่างนี้นะผมก็เป็นห่วงเรื่องของระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตอะไรก็อันนั้นจบปัญหานะครับคิดว่าทางโรงเรียนเนี่ยทำทุกอย่างไว้ได้ดีมากยังต้องขอบคุณครูใหญ่นะฮะที่ช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ขอบคุณครูแทครูทีมงานนะครูเน็ตหรือว่าใครต่อใครหลายๆคนนะครับที่ช่วยจัดการระบบฝั่งนู้นเนี่ยให้การอบรมสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมหวังว่าเราก็จะติดตามงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานชิ้นชุดเนี่ยเป็นงานที่เราคาดหวังนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับอยากจะให้ออกมาได้ดีแล้วก็อยากจะขายหม่องกัวเนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่ออกไปให้คนรู้จักมากๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าถ้าช่วงที่รับเสด็จเนี่ยก็จะมีร้านใหญ่ร้านภูฟ้านะครับเขาตามเรามาด้วยเขาตามเสด็จมานะครับแล้วก็เราเนี่ยกับคุณก้อยเนี่ยก็คิดว่าอยากจะนำสินค้าของเราที่มีอยู่เนี่ยดันเข้าไปใส่ร้านภูฟ้าหรือร้านอื่นๆที่เป็นร้านมาตรฐานนะครับให้หม่องกัวเนี่ยได้ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครให้ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราทำคนเดียวไม่ได้นะครับทีมเราทำไม่ได้เรามีหน้าที่ให้ความคิดเห็นให้ความรู้นะครับให้การสนับสนุนแต่ว่าคนที่จะทำให้งานให้สำเร็จได้เนี่ยคือโรงเรียนนะครับนักเรียนคุณครูนะครับก็ฝากคุณครูใหญ่ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องความที่เราอยากได้อยากเป็นก็คืออยากจะให้เด็กๆในชุมชนของเราเนี่ยมีทักษะอาชีพแล้วก็อยากให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีอาชีพที่ดีนะมีชีวิตที่ดีนะครับธรรมชาติอะไรของเรามีครบหมดแล้วเราพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยลงไปสู่สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับก็ยังเสียดายว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดเราก็อาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมคิดว่าเราได้ทลายกำแพงนั้นไปแล้วนะครับมันจะคงจะทำงานได้อีกเรื่อยๆนะครับก็ผมเองในนามของทีมงานทั้งหมดทางฝั่งนี้นะครับมีวัสดุก่อสร้างมาขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวถ้าเขามาถึงเดี๋ยวพาเขาไปที่สวนนะถ้าเขามาถึงพาเขาไปลงพี่ชัยส่งวัสดุก่อสร้างโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนจนสำเร็จลุล่วงมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน